ในบทนี้นะครับจะมาพาให้ทุกท่านนะไปเห็นว่าถ้าเกิดความขัดแย้งในองค์กรเกิดขึ้นเนี่ยเกิดความขัดแย้งเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาจะมีแบบพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเกิดความขัดแย้งแสดงออกมาอย่างไรบ้างเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของเขานะครับของพนักงานในแต่ละคนแบบพฤติกรรมนี้นะครับเวลาที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยสมมุตินะฮะมีพนักงาน2คนนะฮะคุยกันในห้องประชุมนะครับและเกิดโต้เถียงกันฮะเรื่องของวิธีการทำงานแล้วกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดโต้เถียงเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะใช้รูปแบบการแก้ปัญหานะครับรูปแบบพฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยแสดงออกมารูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับจอห์นสันและจอห์นสันนะครับซึ่งเขาเป็นนักจิตวิทยาสังคมนะฮะแบ่งกลุ่มนะฮะวิธีการจัดการกับความขัดแย้งที่แสดงออกมาเนี่ยแบ่งออกเป็น5กลุ่มครับผมซึ่ง5กลุ่มนี้เขาจะแทนด้วยสัตว์5ตัวนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่ารูปแบบพฤติกรรมสัตว์แต่ละตัวเนี่ยนะครับเมื่อเจอความขัดแย้งเนี่ยเขาจะทำอย่างไรบ้างรูปแบบแรกเลยนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นฮะพนักงานต่างคนเถียงกันไปเถียงกันมาฮะเรื่องของความขัดแย้งนะฮะไม่ลงรอยกันแล้วนะครับแบบแรกครับเราจะเรียกว่าการแก้ไขความขัดแย้งแบบเต่าฮะเต่านี่นะครับเขาจะเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะเป็นแบบถอนตัวฮะหดหัวเข้าไปในกระดองครับผมเป็นรูปแบบที่หลีกหนีความขัดแย้งนั่นเองครับรูปแบบนี้นะครับส่วนมากเนี่ยเรานะฮะจะมีความสำคัญเนี่ยต่ำนะฮะมีตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยหรือว่ามีความสำคัญในองค์กรอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะต่ำกว่าคู่เจรจานะครับซึ่งคู่เจรจานะครับก็เท่าๆกันนะครับเป็นพนักงานทั่วไปนะครับเท่าๆกันนะครับเลเวลแรงอะไรเท่าๆกันพอๆกันมาคุยกันฮะเกิดความขัดแย้งนะครับเวลาที่เกิดความขัดแย้งฮะเขาจะถอยหนีเงียบฮะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเถียงไปเงียบเลิกพูดหยุดพูดเรื่องนี้นะครับเงียบครับผมหรือพักก่อนรอเวลามาคุยใหม่นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยนะฮะเขาจะหลีกเลี่ยงนะฮะไม่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายเลยครับผมนะฮะทิ้งเป้าหมายไปเลยนะครับไม่สนใจเรื่องของความสำเร็จในการเจรจาอีกด้วยไม่สนใจอะไรเลยฮะเกิดความขัดแย้งเจรจาไม่ลงตัวเงียบนะฮะต่างคนต่างไม่พูดแล้วเรื่องนี้จบพอนะครับใช้วิธีของเต่านะฮะเหมือนเต่าก็คือเรื่องของเมื่อเกิดภัยเนี่ยนะฮะเขาจะหดหัวไม่ยอมต่อสู้ไม่ยอมพูดคุยกับความขัดแย้งกับปัญหาตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้นะฮะถ้าเกิดความขัดแย้งแล้วใช้รูปแบบเต่าที่เขาแสดงออกมานะฮะนั่นคือเขาจะไม่สนใจเรื่องเป้าหมายเลยนะครับแล้วก็ไม่สนใจความสัมพันธ์ของคนด้วยปล่อยปัญหาไว้อย่างนั้นเลยฮะเลิกพูดซุกไว้ใต้ผมอย่างนั้นเลยเปรียบง่ายๆนะครับเหมือนเพื่อนของเรานะครับ2คนทะเลาะกันฮะทะเลาะกันไปเถียงกันไปเถียงกันมาครับก็ไม่พูดเรื่องนี้ละปล่อยเงียบฮะต่างคนต่างเดินหนีฮะแล้วไม่พูดเรื่องนี้กันอีกเลยปัญหายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ฮะแล้วผลงานได้ไหมไม่ได้ฮะต่างคนต่างไม่ทำงานแล้วทิ้งแล้วฮะแล้วความสัมพันธ์ล่ะก็ไม่ได้แล้วฮะความสัมพันธ์ก็อาจจะขาดลงไปแล้วแต่ต่างคนต่างไม่พูดแล้วปล่อยปัญหาให้ลอยอยู่อย่างนั้นนั่นเองนี่คือวิธีการแสดงออกการแก้ปัญหาแบบเต่าฮะวิธีการแก้ปัญหารูปแบบต่อไปที่จะแสดงออกมานั่นคือรูปแบบฉลามฮะฉลามนะครับเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะครับชอบใช้พลังอำนาจเนี่ยในการข่มตัวอื่นนะฮะกัดปลาบ้างอะไรบ้างนะฮะเนี่ยใช้พลังอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นการใช้การแก้ปัญหาในรูปแบบฉลามนั่นคือการใช้บังคับฮะหรือใช้กำลังนั่นเองนะครับใช้อำนาจนะฮะจากตำแหน่งหรือจากความสำคัญต่างๆเนี่ยมาข่มอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งการแก้ปัญหารูปแบบนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยนะฮะจะมีความสำคัญสูงนะครับแต่คู่เจรจาของเราเนี่ยมีความสำคัญต่ำฮะนั่นคือเราอาจจะอยู่ตำแหน่งสูงกว่าหรือมีความซีเนียร์กว่านั่นเองนะครับแล้วคู่เจรจาของเราอาจจะเป็นเด็กๆกว่าวิธีการนี้นะฮะใช้วิธีการของฉลามนะฮะนั่นคือมีพละกำลังมากฮะฉลามนะฮะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะครับเมื่อต่อสู้เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นฝ่ายชนะฮะมันจะสู้จนตัวตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้กำลังบังคับฮะนะครับใช้กำลังใช้อำนาจเนี่ยบังคับอีกฝ่ายหนึ่งให้ยอมเรานั่นเองครับโดยใช้วิธีแบบนี้นะครับจะไม่คำนึงถึงคนอื่นเลยฮะสภาพจิตใจหรือความสัมพันธ์เนี่ยไม่คำนึงเลยครับผมจะคำนึงเรื่องของเป้าหมายหรือเรื่องของงานอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นฮะการใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบฉลามนี้คือการใช้กำลังการใช้การบังคับนั่นเองนะฮะมันอาจจะเหมาะกับเรื่องของงานที่ต้องการการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนนะครับหรือเรื่องของการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเรื่องพวกนี้นะครับก็ใช้วิธีแบบนี้ได้เช่นกันแต่ว่าได้งานฮะได้เป้าหมายแน่นอนแต่เรื่องของคนเนี่ยไม่สนใจฮะอาจจะสัมพันธ์ขาดเลยครับผมได้แต่งานแต่คนเนี่ยอาจจะคุยกันไม่ได้เลยนั่นเองรูปแบบการแก้ปัญหาต่อไปนะครับเราจะเรียกว่าเป็นตุ๊กตาหมีฮะเป็นแบบตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักนะฮะรูปแบบนี้แก้ปัญหาอย่างไรนะครับตุ๊กตาหมีนะฮะจะเป็นเรื่องของดูน่ารักดูน่ากอดเนาะนะครับเพราะฉะนั้น
ถ้าแก้ปัญหาแบบตุ๊กตาหมีจะเน้นเรื่องของสัมพันธภาพของบุคคลราบรื่นยิ่งขึ้นนั่นเองครับตุ๊กตาหมีนะฮะจะเน้นที่ตัวบุคคลฮะเน้นสัมพันธภาพที่ดีเอาไว้นั่นเองนะครับคู่เจรจาเนี่ยนะฮะส่วนมากเนี่ยจะใช้กับผู้เจรจาที่สำคัญสูงกว่าเรานะครับเป็นระดับหัวหน้าของเรานะฮะหรือเป็นอะไรซีเนียร์กว่าเราเรื่องพวกนี้นะครับเราจะใช้ตุ๊กตาหมีก็คือยังรักษาความสัมพันธ์ไว้เรายอมได้ก็ยอมฮะนะครับยอมได้ยอมนะครับไม่ทำได้ยกเลิกไม่ทำก็ไม่ทำนะครับอะไรประมาณนี้ฮะเพื่อให้เขาเนี่ยยังรักและเอ็นดูเราอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นฮะเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะครับได้ความสัมพันธ์แน่นอนฮะหัวหน้าเอ็นดูนะฮะคนอื่นเอ็นดูนะครับแต่ว่าเรื่องของงานอาจจะต้องยกเลิกเป้าหมายไปครับผมตุ๊กตาหมีไปแล้วนะครับรูปแบบลักษณะต่อไปก็คือลักษณะการแก้ปัญหานะครับความขัดแย้งแบบสุนัขจิ้งจอกฮะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีความเจ้าเล่ห์นะครับมีความเจ้าเล่ห์มีความฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขจิ้งจอกนะครับถ้าใช้แก้ปัญหารูปแบบนี้จะออกมาเป็นแบบประนีประนอมนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับสุนัขจิ้งจอกนะฮะจะแสวงหาการประนีประนอมนะครับจะได้หรือเสียเท่าๆกันฮะเหมือนกันเลยนะครับจะใช้ระหว่างเรากับผู้เจรจาที่มีความสำคัญพอๆกันนะครับอาจจะเป็นระดับหัวหน้าเท่ากันหรือเป็นพนักงานเท่าๆกันฮะมาเจรจาพูดคุยกันนะครับใช้แบบสุนัขจิ้งจอกนะครับนั่นคือใช้ความสัมพันธ์เนี่ยมาประนีประนอมฮะจะได้ทั้งความสัมพันธ์ได้ทั้งงานด้วยแต่ว่านะครับการแก้ไขปัญหารูปแบบนี้นะครับจะเป็นการแก้ไขที่เป็นรูปแบบคล้ายๆกับการให้และการรับนะฮะซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องมานั่งพูดคุยกันนะครับอาจจะต้องยอมเสียยอมลดบางอย่างนะครับเพื่อทำให้สองฝ่ายนี้ตกลงกันได้นั่นเองมีสูญเสียทรัพยากรบ้างเสียเวลาบ้างหรือเสียอะไรบ้างนะฮะเพื่อทำให้งานนั้นเนี่ยออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้เรื่องของความสัมพันธ์ฮะมาพูดคุยกันนะครับยอมลดบางอย่างฮะอาจฉันยอมให้เธอก็ยอมตรงนี้สินะครับเราจะได้ทำงานร่วมกันได้นั่นเองเพราะฉะนั้นฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้การแก้ปัญหาแบบสุนัขจิ้งจอกมันจะเหมาะสำหรับ2ฝ่ายเนี่ยมีเป้าหมายคนละอย่างกันแต่ต้องมาทำงานร่วมกันฮะเพราะฉะนั้นครับทำงานร่วมกันอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันอ่ะฉันยอมเสียเวลามากขึ้นเพื่อรองงานของเธอฉันยอมเสียทรัพยากรเสียเงินสนับสนุนเธอเพื่อไปเป้าหมายของฉันอีกฝั่งก็ไปเป้าหมายตรงนี้นะครับยอมเสียบางอย่างเพื่อทำงานร่วมกันได้นั่นเองครับและลักษณะการแก้ปัญหานะครับที่แสดงออกมาเนี่ยรูปแบบสุดท้ายนั่นคือรูปแบบนกฮูกฮะนกฮูกเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องของสติปัญญาและความฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาแบบนกฮูกนั่นคือ2ฝ่ายฮะเกิดปัญหามาจับมือกันครับมาพูดคุยกันเผชิญหน้ากันเลยครับด้วยความสุขุมฮะเพื่อหาทางออกร่วมกันนั่นเองการแก้ปัญหาแบบนกฮูกนี้นะครับสองฝ่ายจะมานั่งคุยกันเลยฮะถกถึงปัญหาเลยนะครับเพื่อทำให้เกิดการพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งเรื่องของทรัพยากรเรื่องของเวลาเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของอะไรทุกสิ่งอย่างผลลัพธ์ที่ออกมานะครับจะต้องพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหารูปแบบนี้ได้ทั้งคนได้ทั้งงานฮะแต่อาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าต้องมานั่งพูดคุยถกปัญหากันนะครับให้ได้กันทั้งคู่นั่นเองแบบวินวินนะครับอ่ะทั้งเราเนี่ยและคู่เจรจาเนี่ยนะฮะมีความสำคัญสูงเท่ากันนะครับอาจจะเป็นคนดูแลเรื่องของระบบต่างๆดูแลเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆนะฮะมาพูดคุยกันเลยว่าเราจะทำอย่างไรดีให้วินวินกันทั้งคู่อย่างนี้นะครับใช้ความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะมาแก้ปัญหาร่วมกันเลยนะครับและความขัดแย้งเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันจัดการกับความขัดแย้งตรงนี้นะครับทำให้ได้ทั้งเป้าหมายได้ทั้งคนเลยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นรูปแบบนกฮูกนี้เนี่ยส่วนมากองค์กรจะต้องการมากที่สุดนะครับมาพูดคุยมาร่วมแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนั่นเองครับและนี่คือพฤติกรรมนะฮะการแสดงออกเป็นการแก้ปัญหานะครับ5แบบเป็นสัตว์5ชนิดนั่นเองนะครับที่เมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วส่วนมากเราจะแสดงออกมาเป็น5รูปแบบนี้นั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในเนื้อหาต่อไปครับ